แล้วก็กลัวงูค่ะไม่มาแล้วถ่ายรูปอยู่เข้าไปเลยนายกลับมาดับแม็กซ์วันค่ะแต่ว่าคือฝึกมาเรื่อยๆค่ะเห็นพี่เขาฝึกกันก็คืออยากลองฝึกกับเขาก็เลยได้ไปสัมผัสกับทีมภารกิจนี้คือชีวิตค่ะครับอยากจะให้น้องไอซ์ได้เล่าให้ฟังถึงการจับงูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงยังไงลูกก่อนมาโรงเรียนหรือยังไงครับก็คือหนูกำลังมาโรงเรียนค่ะแล้วก็ได้เล่นโทรศัพท์ค่ะได้รับแจ้งจากทางสมาคมว่ามีงูเข้าบ้านค่ะก็เลยตรวจสอบในแชทว่าอยู่ตรงบริเวณไหนก็คือทางผ่านมาโรงเรียนพอดีก็เลยได้แวะเข้าไปตรวจสอบเป็นงูสิงหางลายค่ะก็เลยได้ดำเนินการก็คืองูสิงจะอยู่ที่ใต้ตู้กับข้าวค่ะก็ได้เคลียร์ของบริเวณตู้ข้าวออกแล้วก็ได้ดึงออกมาค่ะเพื่อจับใช้เวลาไม่เกิน10 นาทีค่ะก็เอาใส่อะไรยังไงก็แนะนำใส่กระสอบค่ะแล้วก็นำมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ก่อนหน้านั้นคือหนูกลัวงูใช่ค่ะแล้วก็กลัวงูค่ะแล้วก็อยากลองฝึกเห็นพี่เขาฝึกกันก็คืออยากลองฝึกกับเขาก็เลยได้ไปสัมผัสกับทีมภารกิจนี้คือชีวิตค่ะหรือว่าอาสาจับงูประเทศไทยค่ะจับมาแล้วกี่ประเภทอะไรยังไงกี่ตัวอะไรบ้างแล้วจับมาดับแม็กซ์วันค่ะแต่ก็คือฝึกมาเรื่อยๆค่ะงูอะไรบ้างที่หนูจับมามีที่ฝึกอะค่ะมีงูเห่าค่ะแล้วก็เป็นงูจงอางงูสิงงูทางมะพร้าวค่ะที่ฝึกกันผ่านมาทุกประเภทแล้วเนาะทำมาได้กี่ปีแล้วครับทำมาได้1-2 ปีแล้วครับประมาณปีกว่าแล้วเวลาอาสานี่เวลามาเก็บศพช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอะไรนี่กลัวไหมครับไม่กลัวแล้วเอาเวลาอ่านหนังสือยังไงบ้างไงก็คือหนูแบ่งเวลาคือถ้าเวลาว่างจากช่วงมิดเทอมหรือว่าเวลาว่างที่ไม่ได้มีการเรียนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีการบ้านก็จะออกไปเข้าเรียนครับเรียนตอนนี้เรียนเอกอะไรเรียนอยู่ชั้นม.5ค่ะเป็นเอกแผนวิทยาศาสตร์ค่ะครับผมจับตอนกี่โมงครับจับเงินตอนกี่โมงตอน7 โมงค่ะ7 โมงเช้าโอเคจ้าขอบชื่อจริงหนูอะไรนะลูกชื่อนางสาววรรณพรดีสวัสดิ์ค่ะนอกจากจับงูแล้วก็คือยังเป็นอาสาแต่งหน้าศพค่ะของสมาคมร่วมกตัญญูปราจีนบุรีค่ะทำมาปีนี้ปีที่2ค่ะแต่ว่าไม่ได้รับช่วงนี้คือเป็นโควิดค่ะคือไม่ค่อยได้รับเคสไม่กลัวไม่กลัวค่ะมีบ้างไหมว่าเราแต่งแล้วศพไม่สวยกลับไปต่อว่าไม่มีเนาะโอเคครับ